ดมิดด่วนเอวาตลก6ฉากป่วยรุนแรงสุดในชีวิตเป็นนักแสดงสาวสวยสายฮาอย่างเอวาตลก6ฉากที่นอกจากเธอนั้นจะมีผลงานผ่านจอแก้วให้แฟนคลับได้ชมกันแล้วแฟนคลับก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้จากอินสตาแกรมอย่างล่าสุดแฟนคลับเห็นโพสต์นี้แล้วแห่ให้กำลังใจรัวๆเมื่อพบว่าสาวเอวาแอดมิดด้วยเธอเผยว่ามาโพสอีกทีที่โรงพยาบาลให้กำลังใจตัวเองแล้วการเซลฟี่สักหน่อยเพื่อเป็นความสดใสให้กับทุกคนในวันทำงานนะคะจะบอกว่ารอบนี้หนักจริงๆน่าจะเป็นอาหารเป็นพิษที่หนักที่สุดในชีวิตดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนตอนนี้คือปวดบิดเหมือนคนบิดผ้าเลยค่ะทรมานมากๆแต่เจอกล้องก็ต้องยิ้มสู้เอวาสู้ๆขอให้หายเร็วๆอยากกินไอติมหมูกระทะคอหมูย่างอยากกินทุกอย่างเลยค่ะถึงขั้นฝันถึงว่าได้กินน้ำหนักลงควบขอให้พระอาทิตย์ทุกดวงมีวันที่ดีนะคะดีกว่าเอวาขอบคุณทุกกำลังใจนะคะส่งมาเยอะมากๆเลยอ่านแล้วยิ้มได้จริงๆไม้พลังบวกขอให้พ้นนี้เตือนสติว่าเอวาจะไม่กินอาหารโดยไม่ดูดีๆอีก